ครับดูครับเทียบกันนิดนึงครับ26กับ18ปีส่วนสูงนี่มาดี้สูงกว่านะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าท่วมท้นเลยครับทางด้านเดชสงวุฒิแต่ว่าบนเวทีไทยไฟท์ลีกนี่โดยเฉพาะในรูปแบบของการชกแบบคาดเชือกนะครับประสบการณ์เนี่ยต้องเอาไว้ก่อนครับร่างกายหัวใจเนี่ยถือว่าต้องมาก่อนเลยครับแล้ววันนี้เดี๋ยวดูครับเดชสงวุฒิเองแน่นอนครับจอมอัจฉริยะครับฝีมือมีแข้งดีอยู่แล้วครับแต่วันนี้พยายามปรับสไตล์มาครับจะมีลูกบู๊ด้วยลูกบู๊ลูกสู้ลูกเดินต่อยหมัดสับศอกครับเดี๋ยวดูครับว่าปรับมาจะมีความดุดันเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกับไทยไฟหน้าจอช่อง8ทุกวันเลยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นครับส่วนโปรแกรมในสัปดาห์หน้านะครับ23มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับกับการแข่งขันเมื่อรอบยูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรอบแรกครับรุ่น69กิโลกรัมหนุ่มสยามสิทธิ์พนมทองครับนักสู้คนใหม่ของทีมภาคอีสานใต้นะครับจะเจอกับศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ครับตัวแทนของทีมอีสานเหนือต้องบอกว่า2ทีมนี้นี่ลุ้นพื้นที่เข้ารอบนะครับถือว่ามีความสำคัญกับทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งขณะที่คู่อื่นครับอีก6คู่นี่ต้องบอกว่าเป็นการรวบรวมบรรดานักชกสายบู๊เลยครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติดวลกันสาดอาวุธกันไม่ยั้งครับใครนับใครน็อกนี่เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับที่ Beat Active Bytec บุรีครับสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับหรือว่ารับชมทาง YouTube ทางช่องไทยไฟท์ Official ได้เลยก็นอกจากคู่นี้ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับก็เป็นอีก1คนครับที่จะมุ่งสู่ไทยไฟใหญ่ครับไทยไฟพยาพิชัยดับหักครับจะเจอกับซอ AC ครับคู่ต่อไปและคู่ไฮไลท์ค่ำคืนนี้ครับศึก Isuzu Thailand Championship ในพิกัด65กิโลกรัมครับตอนนี้ทีมภาคเหนือนี่นำโด่งเลยนะฮะกล้าศึกครับเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับสิทธิ์ผู้ใหญ่เล็กเมืองระนองจะเจอกับเพชรเอกเพชรพัชระยิมครับทีมภาคอีสานใต้แหมดูรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้เดชทรงวุฒิกับมาดี้เดชทรงวุฒิเนี่ยบอกกับผมนะว่าคือเขามีความทรงจำไม่ค่อยดีกับนักมวยอิหร่านเท่าไหร่ครับครับเพราะว่าเขาแพ้เนี่ยนอกจากที่อกหักไม่ได้แชมป์มวยรอบนะครับวันนั้นได้แพ้กุหลาบขาวหรือว่าชัยบุรีไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มาโดนนักมวยอิหร่านสอยครับวันนี้ก็บอกว่าแหมเจออิหร่านเนี่ยผมอยากจะแก้คืนให้ได้ครับไม่ว่าจะไม่ใช่คนเดิมก็ตามโดนคนนู้นมาเอาคืนกับคนนี้ก็ได้เขาเรียกตีฝากเป็นเพื่อนร่วมชาติกันนะตามภาษาเรานี่เรียกตีฝากนะครับผมเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับหรือว่าจะมีความทรงจำไม่ดีเพิ่มเติมก็มีอีกเอาขออย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเดินเข้าไปครับขยับใกล้ๆครับขวาเตะปลายเดชทรงวุฒิสิทธิ์ของดร.ชาญชัยยมดิษฐ์ลูกศิษย์ของดร.สำราญสุขแสวงครับหมัดขวาไปครับอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสุดๆเหมือนกันนะครับเดชทรงวุฒิดูว่าวันนี้เนี่ยจะปิดจ็อบแบบไม่ครบยกได้หรือไม่ครับแม่ดูทักษะการออกแข้งของมาดี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดูการยืนมวยเนี่ยสวยงามเลยครับเดชทรงวุฒิค่อยๆขยับทำเกมเข้าไปบุกกดดันก่อนนะครับนี่ครับโอ้แข้งซ้ายครับแหมหนักแรงเลยทีเดียวพยายามเดินเข้าไปแล้วขยับออกเน้นๆแหละครับเขาก็มีลูกรวดเร็วเหมือนกันนะพยายามกดไว้ครับวงในครับขยับครับใกล้ๆครับปลายเท้าจมปลายเท้าไว้ครับถีบมาโว้ยเอาละครับได้ลำตัวได้ใบหน้าครับมาตีสองของเดชทรงวุฒิครับแหมคิดว่าจะไปซะแล้วยังอยู่ครับเขายังอยู่ครับโอ้แต่เราก็โดนสวนเหมือนกันครับนี่แหละครับต้องระวังนะครับเดชทรงวุฒิไปต่อยเพลินเจอบวกทีเดียวเกมเปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยครับโอ้ถือว่าได้วัดในเรื่องของท่าทรหดของมาดี้ไปแล้ว
ดนลำตัวไปหนึ่งโดนขึ้นหน้าอีกหนึ่งครับแถมยังมีเอาคืนด้วยโอ้เป็นเกมที่ต้องบอกว่ายังต้องลุ้นกันอยู่ครับเนี่ยโดนขาก็ยังเฉยแล้วดูแววตาในมุ่งมั่นเขาด้วยครับมาดี้ระวังเลยครับโดนแล้วครับแม่ชมอยู่ดีๆครับหล่นไปแล้วครับหนึ่งนับคราวที่แล้วโดนคนนู้นเขาเครื่องคราวนี้จะมาดับเครื่องชนเอาคืนครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับโอ้โหเต็มๆกลุ่มคาตาเลยครับโอ้โหแล้วมุมกล้องจับมานี่พอดีเลยผู้ชายแม่เต็มๆหมัดเลยครับเพราะว่าด้วยความที่มาดี้นี่เก็ดเลือดร้อนครับโดนนับแล้วก็อยากจะเอาคืนครับสุดท้ายเนี่ยเจอหมัดครับโอ้โหเป็นหมัดที่สุดสิบเต็มไม่หักครับหมัดนี้เดี๋ยวดูภาพช้าหน่อยนี่ช่วงต้นเกมครับพยายามจะสาวหมัดครับเดชทรงวุฒิต้นนี่ทนได้นะครับหมัดนี้นี่ก็โอ้โหเต็มเหมือนกันยังอยู่ได้ครับทางด้านมาดี้และนี่ฮะมีฮุกซ้ายคืนด้วยครับโอ้ถึงต้องยิ้มเลยโอ้โดนเต็มเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ต้องเกาะเชือกเหมือนกันครับเดชทรงวุฒิมีลูกตัวสวนเหมือนกันนะครับและนี่ครับเขาพยายาม 1-2 นะครับถ้าช้าตรงนี้ครับหมัดขวาครับสะบัดข้อนิดเดียวครับถึงก่อนครับเนี่ยครับขวานี่ครับผู้ชายครับโอ้โหทิ่มเข้าไปตรงๆครับล่วงเลยครับนี่คือนับแรกนะครับแต่ดูเขายังสู้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูนับ2ครับมันสวยงามขนาดไหนเขาพยายามจะบวกครับเปี้ยงครับโอ้โหนี่กดเข้าเต็มคางครับโอ้โดนแบบนี้นี่ใครก็หล่นแล้วฮะโอ้โหดูครับภาพตัดครับแบบนี้เหมือนผีพุ่งใต้นะหมัดคือกดลงมาจากข้างบนปุ๊บแววโอ้โหดูครับนี่ครับโอ้โหแม่จับยัดเข้าไปเลยครับแล้วจูบหมัดเลยครับแม่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีก็เก็บชนะได้สวยงามอีกหนึ่งไฟครับสำหรับเดชทรงวุฒิเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาขุนศึกเล็กปะทะกับซอเอซี